สวัสดีค่ะพี่น้องกองไฟสู่ผู้สู่คุณผู้พ่อกับช่องสาบ้านนาหนุ่มสุเดนพี่น้องคะผู้พ่อมือนี้พากันไปขอตัวเลขเนาะค่ะเนาะอยู่ทางบัดป่าจ้าจะให้น้องมิวสิกเป็นคนจับเด้อค่ะเด้อและจะสวดคาถาขอหวยจ้าไปเบิ่งว่าใดตัวใดไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยจ้าสวดอันนี้ได้ไหมลูกสวดคาถาปู่ได้ไหมไม่ได้ขอหวยนะครับจกจกลูกปิงปองขอให้ได้ขอให้โดนเลขอะไรลูกนี่ดูสิเลขอะไรอันนี้เลขอะไรอ่ะอันนี้หกหรือเก้าเอ๊ะหกหรือเก้าเก้าใช่ไหมเออเลขเก้าโชว์ดีดีสิโชว์ดีดีโชว์เลขดีดีก่อนจะไม่เก่งนี่แสดงว่าเป็นเลขเก้าอ๋อเก้าอ่าลงแล้วคนจับมาหนึ่งอะไรทำไมขนลุกหนึ่งมาขอหวยกับปู่ในโชว์ดีๆสามเก้าหนึ่งสามครับเอามาเป็นแนวทางนะครับน้องมิวสิกมาจำให้เป็นแนวทางนะครับผมวันนี้มาขอหลวงปู่สวงขอโชคลาภกับหลวงปู่สวงนะคะน้องจับได้913น้องจับได้913เอามาเรียงกันดูสิต้องหาเลขที่ไม่ใช่9อันนี้น้องจับได้91เอาหันมาทางแม่ไม่ต้องถ่าย91 913นี่คือน้องจับได้นะคะนี่ค่ะรวยๆเฮงๆค่ะวันนี้พาน้องมาถวายน้ำปานะที่วัดป่าหนองบัวรองนะคะวันนี้ทำน้ำปานะถวายค่ะก็เลยมาขอโชคลาภกับหลวงปู่สวงค่ะให้น้องมิวสิกเป็นคนจับได้913ค่ะรวยๆเฮงๆค่ะมาเป็นแนวทางนะคะอย่าลืมนะคะเด้อสำหรับตัวเลขของน้องมิวสิกเป็นแค่แนวทางจ้าพิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนี่สิเป็นตัวเลขบอกบุญเด้อพี่น้องทางครูบาอาจารย์วัดป่าเพิ่นยังขาดทุนทรัพย์ในการสร้างร่วมสร้างเมลุจ้ายังบ่มีเมนเผาศพจ้าเพิ่นยังใส่วิธีสั่งกองฟ้อนหรอกอะเผาแบบธรรมชาติอยู่จ้าสายบุญไรยินแล้วอย่าลืมเด้อค่ะร่วมสร้างนี่เป็นบัญชีทางวัดโดยตรงเลยจ้าเป็นวัดป่าทางครูบาอาจารย์ที่สาบานานับถือจ้าช่วยกันบาท2บาทกะแล้วเสร็จจ้าค่อยๆไปเป็นพลังหมดเนาะค่ะเดี๋ยวกะจะเป็นพลังสร้างถ้าซอยกันได้จ้าให้ร่วมซอยกันเด้อพี่น้องจ้าดำรงพระพุทธศาสนาซอยครูบาอาจารย์สั่งเตงเนาะกะตามนี้เลยค่ะร่วมสร้างเนาะค่ะทางบัญชีวัดสาบานาปักให้อยู่นี่เด้อค่ะสำหรับตัวเลขของน้องมิวสิกก็คือ913เด้อพี่น้อง913ที่เพิ่นจับปิงปองได้สำหรับตัวเลขครูบาอาจารย์วัดป่าเขียนให้เด้อค่ะเป็นตัวเลขบอกบุญคือ618จ้าตัดหน้าตัดหลังเล่นเอานำเด้อจ้าเลขก็บ่ไกลกันจ้า9กับ6ก็ตัวเดียวกันเด้อค่ะก็ลองพิจารณาจบซ้อมเบิ่งสาบานาก็นำมาเป็นแค่แนวทางจ้าสายบุญได้ยินแล้วเนาะค่ะร่วมกันสั่งเด้อค่ะสั่งวัดสั่งว่าสั่งเม้นเนาะค่ะเม้นเผาศพนี่ได้บุญหลายเด้พี่น้องค่ะเอาค่ะคลิปนี้สาบานากะจะเบาๆหลายใหญ่ฮังขอให้พี่น้องเฟ้นจองอิฟซีสู่ผู้สุขุนเฮงปังดังรวยสู่ผู้สุขุนเงินไหลกองท้องไหลเข่าสาธุสาธุงวดนี้ก็ขอให้3ตัวเตกเด้อเทวดาเนาะค่ะเนาะนางฟ้าทั้งหลายทั้งแหล่ผมพระภูมิเจ้าที่ธรณีเจ้าทางก็ได้ให้ได้มีเงินซอยครูบาอาจารย์สั่งเมรุให้เสร็จให้แล้วจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ